5 minutes podcast brought to you by House 6 4ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at at haus 6 4 House 6 4วันดีๆเริ่มต้นที่นี่สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิรธอนุสาหะครับ วันนี้เราจะเอาสรุปแบบสรุปสุดๆเลยนะฮะของหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากที่ชื่อว่า Essentialism The d i s c i p l i n e Pursuit of Less นะครับหนังสือเล่มน,นี้ดีจริงๆนะฮะผมอ่านครั้งแรกก็เป็นหนังสือหนึ่งในหนังสือที่ผมแนะนำให้หลายคนอ่านแล้วก็ทุกคนจะบอกว่าเออเป็นหนังสือที่ดีถ้าทำได้เนี่ยเป็นหนังสือที่ช่วยให้เราเนี่ยจะมีชีวิตที่มีอิสระมากขึ้นแล้วทำงานได้เยอะขึ้นด้วยนะครับคอนเซปต์ของหนังสือเลยเนี่ยเขาจะพูดถึงว่ามันเป็นการ ค้นหานะฮะทำน้อยได้มากยังไงและทำอะไรเฉพาะที่จำเป็นกับชีวิตเท่านั้นนะครับเริ่มต้นจากคนที่เรียกว่าเป็น essentialist ก่อนนะ essentialist ก็คือคนที่นี่แหละโฟกัสที่จะทำน้อยได้มากเนี่ยการวางทัศนคติหรือว่า mindset ของคนเหล่านี้เป็นยังไงอันดับแรกต้องเชื่อก่อนว่าทำน้อยเราจะได้มากจริงๆอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ คนที่เป็น essentialist เนี่ยจะปฏิเสธกับแทบทุกเรื่องพูดง่ายๆก็คือว่ามีโหมดที่เรียกว่า default อะคือ default คือโหมดปกติอะปฏิเสธทุกอย่างก่อนนะครับและจะเลือกตอบตกลงกับเรื่องที่สำคัญจริงๆเท่านั้นนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเขามี choice ในชีวิต และชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนี่นตรงนี้ขีดเส้นใต้เลยนะชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเขาจะอยู่ในตําแหน่งอะไรจะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นเด็กจูเนียร์เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาจะรู้ว่าชีวิตของเขาเขาต้องเป็นคนบังคับเองและผลของชีวิตของเขามันจะมาจากการกระทําและความรับผิดชอบของเขาไม่ใช่เรื่องอื่นชีวิตจะดีได้หรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทําและความรับผิดชอบนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าเราเป็นพายลอต ของเครื่องบินหรือที่เรียกว่าชีวิตนี้ของเราเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเข้าใจจริงๆว่าอะไรเป็นเรื่องจําเป็นซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจนะอายกตัวอย่างการใช้เงินก็ไนดะ้คนจโนมากเนี่ยใช้เงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นก็คือว่าคุณเห็นของรอบๆตัวคุณเนี่ยคุณมองขึ้นมาตอนเนี้สมุิเนี่ยนะฮะแล้วไม่ของที่คุณซื้อมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเห็นของที่คุณรู้สึกว่าไม่มีอยู่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นจํานวนมากๆเนี่ยแปลว่าคุณมีแนวโน้มที่จะ กำลังเป็นคนที่ไม่เข้าใจว่าจริงๆอะไรแล้วจําเป็นหรือไม่จําเป็นอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากก็คือว่าทุกอย่างในชีวิตเนี้ยมันเป็นการเทรดออฟเวลาคุณได้ทําสิ่งหนึ่งคุณจะไม่ได้ทําสิ่งหนึ่งด้วยเสมอแปลว่าถ้าเกิดคุณเลือกทําอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นแปลว่ามีแนวโน้มว่าคุณจะไม่ได้ทําสิ่งที่จําเป็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมายด์เซ็ตแบบนี้อยู่ในชีวิตตลอดเนี้ยเราก็จะถามว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจําเป็นจริงจริง หรือเปล่ามีเนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญของหนังสือว่าให้ใช้เวลามนุษย์เราควรจะใช้เวลาในการค้นหาจริงๆว่าอะไรคือเรื่องที่จำเป็นทั้งในชีวิตและในการทำงานนะครับแล้วก็ทุกๆช่วงเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยให้หยุดแล้วคิดจริงๆว่าเฮ้ย เรากําลังทําสิ่งที่มันจําเป็นอยู่หรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะตกหลุมพรางของการทําสิ่งที่ว่า Non Essential คือเรื่องที่ไม่จําเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีสาระนะฮะแล้วก็ถามคําถามบ่อยๆเกี่ยวกับโอกาสที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะตอบตกลงว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ลบของไม่ค่อยเป็นแปลว่า จะชอบกระโดดใส่โอกาสทุกเรื่องต้องพิจารณาดีๆว่าโอกาสทุกเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันเวิร์กจริงไหมแล้วก็ต้องมีขอบเขตนะครับเพื่อเพื่อปกป้องพลังงานและเวลาของคุณนะสำคัญมากๆนะครับต้องชัดเจนกับขอบเขตนี้ไม่ให้ใครเนี่ยมาแบบเหมือนกับถล่มมันได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่า f o ม o หรือว่า Fear of m i s s i n g out นะครับคุณไม่จาเป็นจะต้องทำทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำกันก็ได้นะฮะ ไอโฟโมเนี่อันตรายนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเรากลัวจริงๆว่าเฮ้ยคนอื่นเขาไปทํากันแล้วฉันไม่ทำมันตกเทรนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้มากนะฮะแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันสาคัญจริงๆวิธีการทําให้ชีวิตเป็นแบบ essential i s t ได้เนี่ยนะฮะคือหนึ่งอะไรที่คุณคิดว่าจําเป็นจริงๆเนี่ยสำหรับชีวิตคุณเนี่ยให้พยายามลดแรงต้านของเรื่องนั้นให้คุณทํามันได้ง่ายที่สุด ยกตัวอย่างถ้าคุณคิดว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องสําคัญคุณจะต้องทำยังไงได้คุณออกกาลังกายได้ง่ายที่สุดในสถานการณ์ส่วนตัวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถลงทุนกับเรื่องนี้ได้มากแค่ไหนบ้านคุณอยู่ที่ไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่นะฮะมันไม่เหมือนกันแต่คุณลดลดแรงต้านให้มากที่สุดในสถานการณ์ของตัวเองเช่นถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ค่อยมีที่ออกกําลังกายมันยากนู่นนี่การลงทุนซื้อเครื่องวิ่งสักเครื่องหรือดัมเบลไว้ในบ้านของคุณอาจจะคุ้ม ยกตัวอย่างสมมติว่าคุณแบบโหอยู่ในที่ที่แบบมันไม,ไม่ไม่รู้จะออกของไกลไปไหนอนนี่ยอย่างเงี้ยเป็นการลงทุนที่คุ้มนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าให้โฟกัสในการทําสิ่งที่จําเป็นให้ได้ดีมากๆไม่ใช่แค่ทําเรื่องทั่วๆไปให้เสร็จนะแปลว่าเฮ้ยคัดก่อนว่าจะทําอะไรแล้วเมื่อคัดแล้วจงตั้งใจทําให้ดีที่สุด e s s e n t i a list เนี่ยจะมีนิสัยในการรักษา เวลาไม่ใช่เฉพาะของตัวเองนะของทีมด้วยขององค์กรด้วยนะครับแล้วหนึ่งในวิธีการรักษาเวลาที่ดีที่สุดคือคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกับของตัวเองและของทีมของคุณเองใช้ชีวิตยังไงคนที่เป็น essentialist นะครับเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ 1. ครอบครัว 2. การนอน 3. self care คือการกินการออกกำลังกายเพราะทุกคนรู้ว่าสมองที่ไม่เคลียนอนไม่พอกินไม่ดีออกกำลังกายไม่พอ จะไม่สามารถแบ่งได้ว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องได้ Priority ก่อนนะครับแล้วคนที่เป็น e s s e n t i a l i s t ก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยการพักผ่อนการเล่นการอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะมันช่วยให้เรามเห็นมุมมองใหม่ๆมันช่วยให้เรามีสิ่งที่มี c r e a t i v e มี c r e a t i v i t y และสมคัญที่สุคือมัน Rejuvenate คือเพิ่มพลังให้กับเราด้วยนะครับ อีกอย่หน,นึ่งก็คือว่าคนที่เป็น Essentialist เนี่ยจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันคือการสร้างหรือว่าให้ไม่ใช่แค่รับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโฟกัสในการสร้าง Impact ให้กับคนรอบๆตัวด้วยให้กับสังคมด้วยนะครับสุดท้ายคือเขาบอกว่า Joy of Missing Out ตรงข้ามกับ FOMO มันคือ JOMO นะฮะคือ Joy of Missing Out คือเฮ้ยบางทีเวลาเราไม่ได้ทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเนี่ยให ให้รู้สึก enjoy ว่าเออจริงๆก็ดีเหมือนกันฉันก็ว่างๆชิวๆแล้วก็ฉันก็มีชีวิตที่ไม่จําเป็นจะต้องไปตามกระแสะไปซะทุกเรื่องนะครับสรุป essentialism เนี่ยมันเป็นวินัยชนิดหนึ่งมันไม่ใช่การทําแค่ครั้งเดียวแต่คุณต้องทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณพบว่าอ๋อเฮ้ยชีวิตเราจริงๆมันมีเรื่องสําคัญอยู่แค่ไม่กี่เรื่องเองนี่นาแล้วเราทําเรื่องพวกนั้นให้ดีแล้วชีวิตเราก็จะดีเอง นะครัหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะผมบอกจริงใครยังไม่ได้อ่านนะแนะนําให้ไปอ่านนะครับเพราะว่ามนุษย์เราตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำอะไรเยอะเกินไปจนจนไม่เข้าใจไปหมดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคนเราอะ่ะมันต้องการเรื่องแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นแหละที่เป็นแก่นของชีวิตที่มีความสุขนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับวันดีๆเริ่มต้นได้ที่ h o u s สผ้าปูที่นอน800เส้นได้ ยย,ยิ่งสักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at at haus64 เพียงกรอกโค้ด5 minutes รับสว่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปพิเศษภายในเดือนกันยาถึงตุลาคมนี้เท่านั้น